ศูนย์เพื่อกับประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสไปนั่งพูดคุยกับเปิ้ลเปิ้ลกับเอาโบชัวร์ให้พี่เดียมาพี่เดียก็ตั้งโจทย์ตั้งคำถามตัวเองเลยว่าถ้าสมมติพี่เดียเป็นเครือข่ายพี่เดียจะเจอปัญหาอย่างพ้องถ้าพี่เดียเอาไปอู้พี่เดียเจอปัญหาอย่างพ้องแน่นอนค่ะมันมีใครนั่งกึศเป็นเทวดาแล้วกึศปุ๊บปิ้งออกมาได้ทุกอย่างเกิดจากการลงมือทำพี่เดียตัดสินใจจากการทดลอง5ตัวอย่างความหมายทดลอง5ตัวอย่างคือลองเอาไปอู้จริงๆว่าถ้าอู้จริงอู้แบบไหนแล้วเปิ้ลจะสนใจอู้จะอี้เปิ้ลบอกปะเอาปะเนี่ยปะสนใจเออแล้วต้องเริ่มต้นอู้อย่างไรสิ่งที่เรียนรู้คือวันนี้มันมีใครต้องการจะซื้อในสิ่งที่เปิ้ลมองไปเห็นซึ่งประโยชน์ที่เปิ้ลจะได้รับงานการทำงานนำเสนอมาตรา40บัดใจเป็นการขายโบชัวบัดใจแบบว่าวันนี้เขามีสินค้าดีเอาไอ้อันขอเนี่ยเจ้าไอ้สนใจอยากไอ้ติดต่อน้องแม่เปิ้ลติดต่อกับใครแจกโบชัวไป10ใบติดต่อมาสักกี่คน0คนพี่เดียได้เรียนรู้ว่าวันเนี้ยเราต้องเริ่มต้นคำถามที่ดีนำไปสู่คำตอบที่ดีพี่เดียเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งในห้องนี้มีวิธีการอู้ที่แตกต่างกันขออนุญาตมาฟังแนวการอู้ของพี่เดียหน่อยนะเจ้าวันนี้พี่เดียขออนุญาตมาแบ่งปันแนวการอู้ของพี่เดียจากการทดลองจาก5ตัวอย่างพี่เดียอู้ว่าอย่างอีเจ้าพี่เดียเข้าไปถึงปุ๊บพี่เดียถามเปิ้ลด้วยคำถามแรกคำถามที่พี่เดียอู้พี่เดียพูดคุยสัพเพเหระจบหมดปุ๊บพี่เดียจะถามต่อเลยถามเปิ้ลด้วยคำอู้นี้ว่าไอ้เจ้าถ้าบังเอิญไอ้บัดสบายบังเอิญไปกินอาหารแล้วมันเป็นพิษไอ้ท้องเสียไอ้ต้องเข้าโรงยาแต่ว่าด้วยงานไอ้รับราชการไอ้มีสวัสดิการไอ้เบิกได้เรียบร้อยหน่วยงานที่ไอ้ทำเทศบาลมันก็เจ้าที่เทศบาลเปิ้ลจ่ายเงินให้ไอ้วันคือช่วงที่ไอ้บัดสบายเนี่ยนอนโรงยาเนี่ยเปิ้ลจ่ายค่าทำขวัญรายวันให้ไอ้ก่อนเจ้าปลอบใจนะไอ้บัดสบายอ่ะมันมีกะอ๋อนี่ถ้าเกิดไอ้ออกจากโรงยาแล้วไอ้บินมาอยู่บ้านแต่มันยังเพียมันยังบรรยากาศก็บ่ไหวอ่ะตามที่สบานเอ็นดูนะคะก็เลยจะในเรื่องของตรงเนี้ยไอ้ยังอิดมันมีเงินพิเศษปลอบใจที่ไอ้ยังเพียอยู่บ้านเฮ้อวันละกี่บาทเจ้าบ่ฮู้กะค่ะน้องโรงยาก็บ่ฮู้อยู่บ้านก็บ่ฮู้เฮ้อกะโอ้แต่ไอ้ก็มีสวัสดิการของตัวเก่าเนาะไอ้ค่ะไอ้เคยหันต้นไม้วิเศษที่ออกใบเป็นเงินก็ค่ะไม่ใช่ต้นกระถิ่นพระป่านะแต่นี่ต้นไม้เนี่ยไอ้ปลูกไว้คนเดียวมันออกใบเป็นเงินแต่ไอ้ต้องรดน้ำมันเนอะไอ้รดน้ำมันวันละ3บาทแต่3บาทที่ไอ้รดเนี่ยเจ้ารดมันรดมันเนี่ยต้นไม้นี่มันสุดยอดมากเลยมันบอกว่าถ้าวันนึงเจ้าของต้นไม้เกิดบัดสบายป่วยนอนห้องยามันจะเงินเนี่ยที่เขาลดน้ำไปเนี่ยมันจะออกเป็นใบคือไอ้วันละ300บาทนอนห้องยาบัดสบายออกมาอยู่บ้านต้องอ่อนเพียลุกไปยักการมาไว้มันออกเงินเป็นใบมั้งคือไอ้เลยออกใบเป็นเงินวันละ300แล้วเมื่อสูงสุด9,000บาทเลยค่ะต้นไม้พิเศษนี้ต้องอี้ยังบอปอนะคะต้นไม้นี่มันบอกว่าถ้าวันหนึ่งเจ้าของต้นไม้เกิดจากไปก่อนวัยอันสมควรมันจะออกใบเป็นเงินมาช่วยงานครั้งสุดท้ายเพื่อเจ้าของ20,000บาทยังบะปอค่ะต้นไม้ต้นนี้มันบอกว่าถ้าเกิดเจ้าของต้นไม้เนี่ยโชคร้ายกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพคือสูญเสียอวัยวะ2/6ส่วนมันจะดูแลเจ้าของโดยออกไปเป็นเงินหื้อใจกุดเดือนเลยค่ะเดือน500ถึง 1,000 บาทไอ้เจ้าต้นไม้วิเศษต้นนี้ไอ้ทำหน้าที่รดน้ำมันวันละ3บาทแต่มันดูแลไอ้ทั้งหมดที่น้องอู้มาถึงหมดถึงเสี้ยงไอ้จะห้ามสักกี่ต้นดีเจ้าใครได้ไว้บ้านสักกี่ต้นดีเจ้าสักต้นนึงเนาะเจ้าสักต้นหนึ่งไอ้เซ็นเอกสารตรงนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะนี่คือสิ่งที่พี่เดียทดลองอู้พี่เดียอู้จาก5ตัวอย่างเชื่อก่อนคะมีแค่ตัวอย่างเดียวที่ปฏิเสธแต่อีก4คนตกลงทำทั้ง
อบครัวซื้อได้กี่คนต้นไม้นี่ซื้อได้กี่ต้นมันถามพี่เลยนะมันเข้าใจพี่ได้ขายต้นไม้แต่ต้นไม้นี้ชื่อว่าอะไรอย่างคะต้นไม้นี้ชื่อว่ามาตรา40เพาะปลูกโดยประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะต้นถามว่าครอบครัวบ้านป้าซื้อได้กี่ต้นพี่บอกมีกันกี่คนล่ะซื้อได้หมดไปติดต่อซื้อจากเจ้าที่เครือข่ายได้เลยเนอะและนี่คือแนววิธีการที่พี่เดียนลองอู้ลองทดสอบใช้และพิสูจน์ว่ามันใช้ได้จริงดังนั้นวันนี้จะบอกพี่น้องท่านว่าอย่ากลัวเสียเหงื่อในสนามซ้อมเพราะเราจะมามีโอกาสเสียเลือดในสนามรบเราต้องลองฝึกกันนิดนึงลองฝึกอะไรยังฝึกบทที่พี่เดียนเพิ่งอู้ไปเนี่ยเจ้าแต่อู้คือเป็นฮาวหลายคนฟังเพื่อเกยอู้เขินนะคะลองดูอันยังก็ตามที่เฮาบ่เคยอู้เฮาบ่เคยชินเท่านั้นเองแต่อู้บ่อยๆบ่จะลองเคยชินหลักๆแล้วมันคือทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ของมาตรา40เดี๋ยวเราลองอ้วนวิธีอู้ง่ายๆค่ะจับคู่กันค่ะใครบ่มีคู่ห้องนะคะ